นาโต้แตกขั้วกระจุยค่ะตุรกีจับมือเตรียมค้าน้ำมันกับรัสเซียพร้อมจ่ายเป็นรูเบิลตอกย้ำคว่ำบาตรสุดแปลกหลังจากที่สถานการณ์ในรัสเซียยูเครนยังคงมีความตึงเครียดต่อเนื่องก็ทำให้ทางด้านของเซลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนออกมาระบุหากรัสเซียเดินหน้าทำประชามติในพื้นที่ยึดครองในประเทศของเขาในประเด็นเกี่ยวกับการผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนเมื่อนั้นเคียฟและพันธมิตรนานาชาติจะไม่เจรจากับมอสโกอีกต่อไปค่ะกองกำลังรัสเซียและกบฏแบ่งแยกดินแดนฝักใฝ่มอสโกเวลานี้ยึดครองดินแดนอันกว้างขวางในภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกของยูเครนและในพื้นที่ต่างๆทางภาคใต้หลังจากเปิดฉากสิ่งที่เครมินเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษด้านการทหารยกพลเข้าสู่ดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ในทั้งสองพื้นที่หยิบยกความเป็นไปได้ของการจัดทำประชามติเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียล่าสุดก็มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและจับตามองเป็นพิเศษค่ะเมื่อตุรกีประกาศกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียอย่างแนบแน่นก็ทำให้สหรัฐและกองกำลังนาโต้มองว่าฝ่ายของตนเองจะต้องรับมือกับวิกฤตหนักโดยในเพจเฟซบุ๊กของ World Maker ค่ะก็โพสต์ความไว้ดังนี้ว่าหลายชาติในตะวันตกเริ่มมีตกหนักขึ้นเรื่อยๆหลังตุรกีหนึ่งในสมาชิกนาโต้ประกาศกระชับสัมพันธ์รัสเซียเหนียวแน่นเตรียมใช้ระบบ MIR ของรัสเซียและเตรียมค้าน้ำมันกับรัสเซียเป็นรูเบิลอาการวิตกสถานการณ์ตื่นตระหนกเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆในชาติตะวันตกหลังจากล่าสุดทางตุรกีประกาศยืนยันกระชับสัมพันธ์กับรัสเซียอย่างเหนียวแน่นรวมถึงในภาคเศรษฐกิจและการค้าทำให้ตอนนี้นาโต้ถูกแบ่งเป็น2ฝ่ายชัดเจนแล้วและมีแนวโน้มว่าตุรกีอาจถูกกดดันจากชาติตะวันตกมากขึ้นหากชวนรัสเซียหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรดูเหมือนเอโดกานจะไม่ได้สนใจเรื่องนั้นและยังเดินหน้ากระชับสัมพันธ์กับปูตินต่อไปขณะที่สหรัฐย้ำแล้วย้ำอีกว่าประเทศใดก็ตามที่ช่วยเหลือรัสเซียจะต้องโดนหัวจับพี่ใหญ่อย่างแน่นอนทั้งนี้เอโดกานค่ะยังกล่าวอีกว่ามีการพัฒนาอย่างจริงจังในการใช้ระบบบัตรชำระเงิน MIR ของรัสเซียซึ่งช่วยให้ชาวรัสเซียในตุรกีชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้แม้โดนวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดระงับการใช้งานเรื่องนี้ถือว่าสำคัญมากๆเพราะรัสเซียกำลังเตรียมระบบนี้กับอีกหลายประเทศเลยทีเดียวและตุรกีเองก็เตรียมค้าน้ำมันกับรัสเซียเป็นรูเบิลด้วยแล้วมาดูกันว่าทางพี่บิ๊กใหญ่อย่างสหรัฐจะเดินหมากอย่างไรต่อกันแน่เพราะหากมีการยอมรับระบบ MIR ของรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆก็มีแนวโน้มที่การคว่ำบาตรจะไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไปในอนาคตค่ะพิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับ2,099บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับตัวหนึ่งนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปลาจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะหอมมัน1กิโลกรัม 1,299 บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บาทส่งฟรีไหมส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงลับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุตอุตรดิตครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอลับแลนี่เริ่มเลย 1.5 กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน GI นะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตถ์นะครับ1ลูก 1.5 กิโลครับ999บาท1,000ทอนบาท1แต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100บาทครับ